ผมอายุ60ปีมีเพศสัมพันธ์ทุกวันอันตรายไหมครับไม่เป็นไรค่ะจริงๆอายุ60ปีแล้วมีได้ทุกวันเนี่ยถือว่ามีได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะซึ่ง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะปกติโดยเฉลี่ยของคนอายุ60ปีนี่ก็คือประมาณ6วันมีสักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีได้ทุกวันโดยที่สุขภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงดีอยู่ทุกครั้งที่มีกิจกรรมแล้วไม่ได้มีเรื่องเจ็บหน้าอกอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหานะมันก็เป็นเขาเรียกว่าสัญญาณที่บอกอย่างนึงว่าพวกฮอร์โมนเพศอวัยวะต่างๆที่มันเกี่ยวกับระบบเหล่านี้ซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างสมองเนาะที่มันมีพวกฮอร์โมนเรื่องหลอดเลือดเรื่องของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นน่าจะยังทำงานได้เป็นปกติดีอยู่ก็ไม่มีปัญหาค่ะค่ะจัดไปนะคะเอาเท่าที่ไหววันละครั้งนี่ถ้าหากว่าไหวก็ทำไปนะคะ